มาพี่น้องตำซั่วกากหมูบัดนี้บอกมาไหลต้มผัดบอกใส่น้ำมันเดี๋ยวมันจะกินติดไปเนาะใส่กระปุกไว้อย่าหนีบอกก่อนพี่น้องตำซั่วแคบหมูเห็นเมื่อวานนี่นะกรอบดีดีเลยพี่น้องว่าแข็งเด้กรอบดีมากตำซั่วหมูกรอบโอ้หมูอันแคบหมูมีเทคนิคในการทอดจะเฮ็ดให้หมูอันกรอบจ้ะพี่น้องว่าแข็งกรอบจริงกรอบจังมันฟูลงกันได้กรอบพี่น้องจ้ะถ้ามันบ่ฟูเนี่ยมันสิบ่กรอบเลยมันสิแข็งออกมาจากน้ำก็ยามมันถึงน้ำอร่อยมากเอาแซ่น้ำมันไปเพราะเขาเกี่ยวแล้วเหรอเนาะมันก็ในทีแล้วเขามาแช่น้ำมันไว้ก่อนพี่น้องให้มันเย็นแล้วเขามาถอดรอบสองนี่ปิดไฟอ่อนไฟอ่อนจะประมาณว่ามันแดกแป๊ะแล้วก็เปิดไฟแห้งไล่น้ำมันออกแล้วก็ให้มันกรอบพร้อมพี่น้องจ้าแล้วถอดไฟแห้งเลยมันจะกระด้างแข็งจากประสบการณ์เจ้าของเห็ดมาสองรอบได้รู้ขอบจริงรอบแรกคือการเรียนรู้แต่รอบสองคือประสบการณ์แต่รอบสามคือสำนักแล้วพี่สมพิษจะมาเก็บดูพี่น้องมันจะเสร็จสำนักเก็บบ่อยๆมันจะชำนาญจะเก่งอยากให้มาซิมน้ำกรอบกว่าพี่น้องจ้ะกรอบพี่บักแข็งอย่างมันฟูแบบเนี้ยถ้ามันฟูแบบนี้กรอบถ้ามันบ่ฟูดิมันสิคือจังคล้ายว่ากระด้าง คือเฮาถอดไฟแห้งเลยล่ะมันใหม่ก่อนสุกใหม่ก่อนกรอบจักสิบรรยายยังแล้วพี่น้องย่านผู้บ่รู้อะนะผมใหญ่ผู้บ่รู้ก่อนเข้าใจจับตำซั่วกากหมูแคบหมูจะบอกอะไรไม่ได้ไปแล้วน้องไปเลือกเจ้าบ๊ายบาย